เรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันนี้นี่มันไม่จบสิ้นลงง่ายๆดอกมันต้องพิจารณากันเรื่อยไปหลักของพระพุทธศาสนามันอยู่ตรงนี้ถ้าใครไม่รู้แจ้งในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่แล้วผู้นั้นชื่อว่ายังไม่รู้แจ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องกล้วยๆนะกรรมดีกรรมชั่วอันบุคคลจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งนี่เองเนี่ยเมื่อมันไม่รู้แจ้งกรรมชั่วแล้วมันก็ทำกรรมชั่วใส่ตัวแล้วกรรมชั่วที่ทำมาแล้วมันก็ละไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่ไม่รู้ว่ามันชั่วนั่นเองเมื่อไม่รู้แจ้งในกรรมดีมันก็ทำกรรมดีใส่ตัวเองไม่ได้อย่าไปเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแล้วนะเราต้องศึกษาให้เข้าใจไว้ทุกคนเลยทีเดียว คำว่ากรรมแปลว่าการกระทำไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นคำว่ากรรมกรรมอันนี้นะแล้วมันเป็นคำกลางมันยังไม่ดีไม่ชั่วทีนี้มันจะดีจะชั่วได้มันขึ้นอยู่กับเจตนาความจงใจหรือว่าความคิดนึกของดวงจิตนั่นเมื่อจิตคิดดีท่านก็ว่ากุศลกรรมแบบนี้นะเอากุศลกรรมเข้าใส่ถ้าจิตนี่มันคิดชั่วท่านก็เอาอากุศลกรรมเข้าใส่อากุศลนี่ถ้าแปลให้ได้ความหมายอย่างแท้จริงแล้วก็หมายถึงความคิดที่ไม่ฉลาดนั่นเองแหละความคิดผิดเห็นผิดเห็นว่าเห็นว่าความคิดอย่างนี้เป็นบาปเห็นว่าไม่เป็นนี่อย่างนี้เราเรียกว่าความคิดไม่ฉลาดไม่รู้จริงตามเป็นจริงเห็นคิดอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเอ้าเข้าใจว่าไม่ใช่บุญกุศลซะแล้วไปอย่างนี้นะความคิดที่ไม่ฉลาดไม่ประกอบไปด้วยปัญญา ดังนั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจความคิดที่เป็นบุญกุศลในหลักธรรมวิภาคท่านก็กล่าวไว้แล้วคิดไม่โลภไม่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนในทางทุจริตคิดไม่โกรธคือรู้จักให้อภัยแก่บุคคลผู้ล่วงเกินตนใครมาทำละลาบละล่วงกับตนแทนที่ตนจะโกรธเอาเรื่องเอาราวไม่เอายกโทษให้เขาไปซึ่งท่านกล่าวว่าเมตตานั่นแหละ ความคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าความคิดที่เป็นกุศลความคิดมองเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกหน้ามีจริงนรกสวรรค์พระนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางให้ถึงซึ่งสวรรค์พระนิพพานนั้นมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจริงธรรมทั้งมวลเป็นอนัตตาจริงไม่มีผิดอันนี้ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าความฉลาดหรือว่ากุศลธรรมก็ว่าหมายถึงธรรมะอันเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดนี่แหละคำว่ากุศลธรรมนะให้พึ่งพากันเข้าใจเราดำนี่เห็นบาปว่าเป็นบาปจริงเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยความเห็นของเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้เป็นบาปเราก็เห็นตาม
เราเห็นด้วยปัญญาของเราว่าเป็นจริงแท้อย่างนี้นะแล้วก็สามารถเว้นจากบาปนั้นได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างนี้เป็นกุศลคือความไม่โลภกับเมื่อได้ให้ทานไปมันก็เป็นกุศลนะผู้ใดมีปัญญาหาเงินหาทองเข้าของได้แล้วก็ละความตนีหวงแหนให้ทานได้นั่นก็เป็นกุศลของผู้นั้นเรียกว่ากุศลธรรมนั่นแหละบุคคลใดเป็นผู้ละความโกรธได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาหรือด้วยเมตตาธรรมแล้วก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่อิจฉาพยาบาทใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่ผูกใจเจ็บกับใครเลยใจเปี่ยมอยู่ด้วยเมตตากรุณาทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ก็เป็นกุศลธรรมได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในตน บุคคลมาเพ่งพิจารณาเห็นว่าบาปนั่นเกิดจากความคิดที่ไม่ดีคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนั้นแหละความคิดอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นบาปความคิดเผื่อแผ่มีเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นคนใจจืดใจจางทำอะไรก็เพื่อตนบ้างเพื่อผู้อื่นบ้างแล้วก็มองเห็นสังขารร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็พิจารณาเห็นว่าการที่ดวงจิตเนี่ยหลงยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไอ้เช่นนี้นั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์การที่มองเห็นว่าจิตใจนี่มายึดปล่อยวางขันธ์ห้าไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นถูกเห็นชอบตามความเป็นจริงจิตใจของผู้นั้นก็จะไม่มีทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์อยู่นี่ก็เพราะมาหวั่นไหวไปกับขันธ์ทั้งห้านี่แหละเมื่อขันธ์ทั้งห้านี่วิบัติแปรปรวนไปจิตใจก็พลอยหวั่นไหวไปตามด้วยเป็นอย่างนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าอบรมสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็มาสอนใจนี้ให้ปลงให้วางขันธ์ห้าไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นแต่เพียงว่าสังขารหรือว่าสภาพที่ปรุงแต่งอาศัยบุญบาปปรุงแต่งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นเป็นรูปเป็นร่างอันนี้เพื่อให้จิตดวงนี้ได้อาศัยอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนจริงจังอะไรเมื่อมันแตกทำลายลงมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำอยู่ของเก่ามันไม่มีวิเศษวิโสอะไรเลยร่างกายอันนี้นะเห็นอย่างนี้นะก็จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ไม่หลงเป็นผู้ไม่หลงทางเดินออกจากทุกข์เมื่อเห็นอย่างนี้นี่เวลาขันธ์ห้านี้มันวิบัติลงจิตก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ถือว่าตัวตนเจ็บป่วยหรือไม่ได้นึกว่าตัวตนกำลังจะตายอยู่อย่างโน้นอย่างนี้มันเห็นตรงกันข้ามเห็นว่าธาตุสี่ขันธ์ห้ามันกำลังจะแตกจะดับอยู่มันเห็นลงอย่างนี้มันจึงไม่วันไหวไปตามขันธ์ทั้งห้านั้นเมื่อทำจิตได้จิตไม่วันไหวแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์จิตนี้นะทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นี่ลองแปลดูสิคำว่าทุกข์คำนี้นะก็เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ไม่ได้อดทนต่อความกระทบกระทั่งของขันธ์ห้าอันนี้ไม่ได้แล้ววันไหวไปมาอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์แหละจิตนี้นะเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามถ้าว่าจิตนี้รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วไม่วันไหว
อดได้ทนได้ทำยังไงได้เพราะว่าบุญกรรมที่สร้างมาแต่หนหลังนั้นมันยังไม่หมดอายุของมันมันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนรูปกายอันนี้นะแต่เมื่อมันยังไม่แตกไม่ดับนี่ถึงเวลามันวิบัติแปรผันไปมันก็วิบัติไปเป็นธรรมดาไปอย่างนั้นเมื่อมันหมดบุญกุศลอันนั้นลงจริงๆแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอยู่แล้ว ก็เรามาเจริญปัญญานี่นะให้มันเห็นแจ้งขึ้นในใจอย่างนี้ให้มันเห็นแจ้งอยู่เสมอนะไม่ใช่ว่าบางคราวก็เห็นบางคราวก็ไม่เห็นกำหนดพิจารณาเวลาไหนก็ให้เห็นแจ้งอยู่เวลานั้นเมื่อมันเห็นแจ้งอยู่เสมออย่างนี้มันก็ไม่หลงแหละไม่หลงเรียกว่าเราเตรียมตัวอยู่ตลอดทุกเวลานาทีเพราะเนื่องจากว่าเรารู้ไม่ได้เลยว่าความตายมันจะมาถึงเวลาไหนหรือว่าความเจ็บป่วยไข้นี่นะมันจะเกิดขึ้นเวลาไหนเราก็รู้ไม่ได้บางคนก็เกิดโรคหัวใจวายอยู่ดีๆก็ล้มลงแล้วตายไปเฉยๆก็มีอยู่ด่านอื่นอันมูนี่นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่เสมอระมัดระวังจิตใจตัวเองอย่าให้มันไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรในโลกนี้ให้มันตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลรักษาความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจนั้นไว้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องดังกล่าวมานั่นนะเมื่อเราได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อรู้ว่าสังขารนามรูปนี่มันจะต้องแตกต้องดับแน่นอนนี่เราทำความรู้แจ้งในใจอยู่อย่างนี้รู้ว่านามรูปนี้ไม่ใช่ของเรานี่มันต้องกำหนดรู้เรื่อยไปทีเดียว เมื่อกำหนดรู้อยู่อย่างนี้เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะดับมาจริงๆมันก็ตั้งใจได้เลยแบบนี้ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะเห็นแจ้งว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมันธาตุสี่ขันห้ามันแตกกระจายออกจากกันเฉยๆมันต้องเห็นอย่างนี้ในใจนั้นแล้วก็ใจก็ไม่หวั่นไหวแล้วใจก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวอะไรมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของตนไว้เต็มที่เลยกำหนดรู้กำหนดเห็นความจริงของสังขารอยู่อย่างนั้นไปจนหมดลมหายใจนู่นทำใจได้อย่างนี้นี่มันก็ไม่เป็นทุกข์แหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์ใจนั่นนะไม่เป็นทุกข์แต่รู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่รู้สึกว่ามีทุกข์อยู่แต่ใจหากไม่เป็นทุกข์คำนี้มันก็ฟังยากอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละหมายความว่าเราถือเอาลักษณะของทุกข์เรากำหนดรู้ได้อาการกายกระวนกระวายอยู่นั่นน่ะนั่นแหละคือลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายวันนี้การที่เราควบคุมจิตใจได้ไม่ให้จิตนี้หวั่นไหวไปตามอาการของร่างกายนั้นนั่นแหละเรียกว่าจิตไม่เป็นทุกข์จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีโดยลำพังถ้าจิตวันไหวไปตามร่างกายทั้งกายก็เป็นทุกข์ทั้งใจก็เป็นทุกข์แบบนี้ทุกข์ทั้งสองอย่างเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแบบนี้เรามาฝึกใจนี้ลงไป
อันร่างกายนี่มันจะฝึกยังไงยังไงมันก็ไม่ฟังมันก็แปรผันหวั่นไหวไปตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าใจคนเรานี่สามารถฝึกให้ตั้งมั่นได้สามารถฝึกให้ฉลาดให้รู้เท่าสังขารนามรูปอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้ถ้าว่าฝึกไม่ได้แล้วไซพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ฝึกตนถ้าหากว่าฝึกไม่ได้จริงๆนะพระองค์ไม่สอนเลยก็มาในเมื่อพระองค์ฝึกพระองค์ได้แล้ววันนี้คนอื่นทำไมจะฝึกตัวเองไม่ได้นั่นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อพระองค์รู้ว่าพระองค์ฝึกพระองค์ได้ด้วยอุบายอันใดพระองค์ก็แสดงอุบายอันนั้นให้ผู้อื่นฟังผู้อื่นได้ฟังแล้วก็เอาไปฝึกตนตามแนวที่พระองค์เจ้าฝึกมานั่นถ้าฝึกจริงๆตามแนวนั้นจริงๆเข้ามันก็สามารถดับทุกข์ได้จริงๆนี่มันเป็นอย่างนั้น คำว่าดับทุกข์นั่นหมายความว่าจิตไม่หวั่นไหวนั่นเองแหละจะให้มันไม่รู้สึกต่อความทุกข์นั้นเสียเลยนั้นไม่ได้มีแต่ท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละจะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ของร่างกายอันนี้นะแต่ถ้าออกจากนิโรธสมาบัติถ้าออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วก็มาสัมผัสกับความทุกข์ความแปรปรวนของร่างกายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าท่านหากอดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งของร่างกายนั้นได้ซึ่งไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญคนธรรมดาสามัญนี่เมื่อร่างกายนี้แปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้เข้าจิตไม่มีกำลังอดทนไม่ได้ก็หวั่นไหวไปเสียใจเศร้าโศกไปสะดุ้งหวาดกลัวไปอย่างนี้นะในระหว่างพระอริยบุคคลกับคนธรรมดาสามัญนี่มันแตกต่างกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเรารู้แนวทางอย่างนี้แล้วพึ่งตั้งอกตั้งใจฝึกตนทรมานตนเข้าไปอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนอย่าเห็นแก่อยู่แก่กินอย่าไปเห็นแก่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความเพลิดเพลินในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดแล้วเมื่อมาพิจารณาดูผลของมันแล้วไม่มีผลอันดีงามอะไรก็ไม่มีความเพลิดเพลินนี่นะมีแต่ทางเสียการที่บุคคลใดมาฝึกใจทำใจให้สงบลงได้อันนี้มีผลดีมากนี่แหละมีผลดีจริงๆอ่ะเพราะเมื่อใจสงบแล้วมันเป็นสุขสบายเหตุนั้นจึงว่ามันมีผลนั่นแหละไอ้ความเพลิดเพลินมัวเมาไปส่งใจไปภายนอกนู่นไปเพลิดเพลินยินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกอันนั้นน่ะเมื่อเพลิดเพลินเมื่อไปพอใจยินดีแล้วอย่างนี้ไปแสวงหาเมื่อไม่ได้สมหวังแล้วก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้เดือดร้อนนะเอาได้มาแล้วมารักษาไว้เอารักษาไปมาหน่อยหนึ่งก็วิบัติแปรปรวนไปก็พลัดพรากจากกันไปไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนแม้แต่อย่างเดียวรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใดๆก็ดีสิ่งต่างๆหมดนี้นะไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนเลยแต่แล้วทำไมจิตใจมันจึงหลงไปชอบไปยินดีล่ะไอ้ที่มันหลงอย่างนั้นก็เพราะว่าคนส่วนมากไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาสงบอยู่ภายในไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้น
ดังนั้นจึงไม่เห็นโทษแห่งความเพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปเสียงกลิ่นรสดังกล่าวนั้นถ้าผู้ใดทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งมั่นอยู่ภายในมาเพ่งพิจารณาอัตภาพร่างกายนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วมันก็มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนกันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนี่มันยอมเห็นอย่างนี้เหตุนั้นมันจึงดับทุกข์ทางใจได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้